กับนักศึกษาพระอาจารย์นะครับกับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับมาเรียนกันต่อนะครับตอนนี้เรียนมาถึงใกล้จะจบการหนึ่งแล้วนะครับแต่เราจะไม่ไปไหนไกลนะครับเดี๋ยวเราสอนแล้วก็อาทิตย์หน้ามาทวนการหนึ่งก่อนนะครับเพราะองค์ทำเยอะมากปีที่แล้วเรียนขันธยมกะนะครับทั้งเทอมมี38องค์ธรรมแต่พอมาปีนี้นะครับเรียนสัจจยมกอย่างเดียวไม่รวมอายตนะยมกอายตนะยมกมีองค์ธรรมที่เป็นวิภังคบาลี200กว่านะครับแต่ในสัจจยมกะนะครับแค่เฉพาะการหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยปาเข้าไป30องค์ธรรมแล้วนะครับ30วิภังคบาลีแล้วการแสดงวิภังคบาลีอุปาทะก็แสดงอย่างหนึ่งนิโรธะก็แสดงอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยจีอุอย่างเดียวนะครับก็แสดงไม่เหมือนกันแล้วนะครับมีแยกบ้างไม่แยกบ้างจีอุถ้าเป็นอุปาทานิโรธะไม่แยกภูมิพอเป็นอุปาทานิโรธะแยกภูมิการแสดงทั้งหมดของอุปาทานิโรธะมีการแยกหมดนะครับไม่มีการแยกหมดในส่วนอนุโลมในส่วนของปฏิโลมก็รวมกับเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นเหตุนะครับให้จะต้องสังเกตจดจำเยอะวิภังคบาลีเดียวกันก็มีองค์ธรรมที่แตกต่างกันเพราะเปลี่ยนคู่ในการหายมกองค์ธรรมยิ่งกระเจิดกระจายไปหมดนะครับจำนวนจิตก็ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงต้องอาศัยการสังเกตเป็นพิเศษนะครับต้องสังเกตเยอะๆเพราะว่าองค์ธรรมของเราเยอะการที่จะทำให้เราเข้าใจยมกได้ทั้งหมดเรียกองค์ธรรมได้ถูกต้องทั้งหมดต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นยมกแพ้คนขยันเท่านั้นนะครับแพ้การฝึกฝนเท่านั้นถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะทำได้เองนะครับที่เราเรียนจบไปแล้วคือคู่ทุกข์สมุทกับทุกข์มรรคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงเอกสารขึ้นมาก่อนใช้เอกสารเดิมนะครับผมก็แก้กันนิดๆหน่อยๆนะครับเอกสารชุดใหม่ที่จะส่งให้พรุ่งนี้ผมทำไปถึงเหลือคู่สุดท้ายแล้วนะครับเหลือการ6ปุกคะโลกาสวาระคู่สมุมักนะครับทำอีกแป๊บนึงก็เสร็จทำเสร็จขออนุญาตวันนี้นะครับเย็นนี้ขอตรวจอีกวันนึงก่อนนะครับก็มีผิดอยู่นะครับตรวจกลับไปอีกทีก็มีผิดตลอดนะครับแต่เอาไปทำก่อนนะครับเอาไปใช้การก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่เรามาแก้ไขเราแก้ไขกันในห้องเรียนนะครับก็ผิดไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าองค์ธรรมไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพียงแต่ยาวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมทำสรุปเสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมจะส่งให้นะครับเป็นการ3การ4การ5การ6สีขาวดำนะครับเราก็จะแก้ไขเสร็จปั๊บในช่วงที่เราไปเปิดเรียนช่วงเดือนกันยายนนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้นะครับสำเร็จรูปอีก1ชุดนะครับจะได้มีตัวเก็บไว้นะครับเป็นตัวที่เอาไปอ้างอิงวันนี้เรามาพิจารณาการนัยยมกในส่วนของสมุหมรรคที่เราเรียนไปแล้วคือเราเรียนในส่วนขององค์ธรรมที่เป็นทุกขสัจจะในทุกขสัจจะเราบอกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าปวัตติสัจจะคือสัจจะให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วเราก็มาเรียนสมุทยสัจจะเราเรียก สมุทยสัจจะว่าเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏชื่อว่าปวัตติเหตุสัจจะส่วนนิโรธสัจจะอันได้แก่นิวัตติสัจจะคือให้ออกจากสังสารวัฏนั่นเองแล้วเราก็มาเรียนมรรคสัจจะตัวสุดท้ายอันได้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏนิวัตติเหตุสัจจะแต่เราดูการเกิดดับของสัจจะทั้ง4นี่นะครับไม่สามารถที่จะเรียนรู้การเกิดดับของพระนิพพานได้นะครับพระนิพพานเป็นอสังขตะไม่มีการไม่ได้อยู่ในตนด้วยนะครับเราจึงเป็นเหตุให้เราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ว่าเขาเกิดดับได้ตรงไหนเราตัดเขาออกสิ่งที่เหลือเราจึงเรียน1ตัวฐาน2ตัวเหตุ
ฐานก็คือตัวที่เป็นทุกขสัจจะนี้เราเรียนไปแล้วว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดกำลังดับดังนั้นทุกขสัจจะเมื่อเรารวมแล้วทุกขสัจจะได้กับรูปนามนั่นเองตัวรูปนามเลยจิตเจตสิกและรูปเหล่านี้นะครับเป็นทุกขสัจจะถ้าเราอยากจะต่อเติมในสังสารวัฏเข้าไปเราก็ทำเหตุนะครับทำเหตุอย่างไรถ้าเราทำเหตุโดยการที่เราเจริญไม่พยายามละสมุทัยสัจจะสังสารวัฏก็จะมีการต่อสังสารวัฏให้ยาวไกลออกไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำเหตุเหมือนกันทำเหตุที่ชื่อว่ามรรคสัจจะจะเป็นเหตุให้เราออกจากสังสารวัฏก็คือตัดสังสารวัฏนั่นเองดังนั้นการเกิดขึ้นของทุกขสัจจะอันได้แก่รูปนามนั้นเขาจะเกิดขึ้นในทุกๆภูมิคือ31ภูมินั่นเองเกิดขึ้นในทุกๆการคือทั้ง3การปฏิสนธิการจุติการและปวัติการเกิดขึ้นทุกๆขณะคือทุกๆขณะแห่งจิตเลยทุกขสัจจะก็กำลังเกิดกำลังดับนอกนั้นก็เกิดทุกๆกลาบด้วยหมายถึงว่าเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นทีไรทุกขสัจจะเกิดขึ้นทุกทีดังนั้นทุกขสัจจะอันได้แก่รูปนามของเรานี่แหละเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เป็นสังสารวัฏของเราให้สืบทอดยาวนานออกไปเพราะว่าทุกขสัจจะเขาเกิดขึ้นในทุกภูมิ31ภูมิเกิดขึ้นในทุกการปฏิสนธิจุติปวัตติเกิดขึ้นในทุกขณะแห่งจิตเกิดขึ้นในทุกกลาบของรูปเวลาเราพูดเราจึงบอกว่าทุกขสัจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิในทุกการในทุกขณะและในทุกกลับจากนั้นสมุทัยสัจจะเกิดขึ้นเพื่อต่อสังสารวัฏให้ยาวไกลออกไปมรรคสัจจะเกิดขึ้นเพื่อตัดสังสารวัฏให้ลดลงไปพอเรามาสังเกตมี3อย่างที่เราให้รู้ก็คือทุกขสัจจะพอเราเรียนรู้ในทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะและมรรคสัจจะมีการเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนบ้างตัวตัณหาของเราเกิดขึ้น1ครั้งก็ได้แก่ตัณหา3อันแรกกามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหาพอเกิดแล้วก็ส่งผลโดยความเป็น10 5 4ในปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น1ครั้งก็มีตัณหาเกิดขึ้นอีก1ครั้งเพราะตัณหาของเราก็ได้แก่ตัณหาเกี่ยวกับกามรูปอรูปอีกพอเกิดขึ้น1ครั้งก็จะไปปรุงแต่งใหม่ให้การเกิดขึ้นเกิดในกามเกิดในรูปเกิดในรูปอีกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตัณหาเกิดขึ้นอีกตัณหาก็เนื่องด้วย3อย่างเท่านั้นกามรูปอรูปเท่านั้น3อย่างตัณหาด้วยความอยากแต่คราวนี้เราบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตัณหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จึงหาเบื้องต้นไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าเรามีตัณหามาตั้งแต่เมื่อไหร่มีตัณหาเมื่อไหร่ก็ต่อเติมทุกข์มาเมื่อนั้นดังนั้นตัณหาเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันเคยเกิดมาทั้งสิ้น
ทุกข์ของเราก็เคยเกิดมาแล้วทั้งสิ้นเกิดมาตั้งแต่หาเบื้องต้นไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เราจะจบมันลงได้ไหมถ้าเราไม่มีการกระทำอย่างอื่นเลยมันก็จะสืบต่อไปจนในสุดหาเบื้องปลายไม่มีดังนั้นทุกขสัจจะของเราถ้าเราเจริญเหตุของเขาเพื่อจะต่อสังสารวัฏออกไปทุกขสัจจะก็จะต่อออกไปเรื่อยๆแล้วหาเบื้องต้นไม่ได้เพราะเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าบอกแล้วไม่ต้องไปสืบว่าในอดีตเราเป็นอะไรหาเบื้องต้นไม่ได้จริงๆกี่ภพกี่ชาติกี่พุทธันดรก็ไม่รู้แต่เคยเกิดไหมเคยเกิดมาหมดแล้วแหละคราวนี้ถ้าเราไม่เจริญตัวอื่นๆที่เข้ามาตัดกระแสของสังสารวัฏก็จะหาเบื้องปลายไม่มีพระพุทธองค์ทรงทำสำเร็จเป็นบุคคลแรกในยุคนี้นะครับคือพระพุทธองค์ทรงเจริญมรรคให้เกิดขึ้นมรรคแรกเกิดขึ้นตัดสังสารวัฏแล้วไล่กลับไปเลย7 6 5 4 3 2เหลือแค่7เนี่ยสิ้นสุดแล้วสังสารวัฏจะสิ้นสุดแค่นี้เองก็คือเจริญมรรคเพื่อที่จะตัดสังสารวัฏให้ลดลงหรือในที่สุดก็ไม่มีเลยเป็นปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้ใดเจริญมรรคที่หนึ่งแล้วก็ได้โสดามรรคก็เหลือแค่7ชาตินี่แหละครับสัตตะขัตตุปรมะหรือเป็นโกละโกลังโกละหรือเป็นเอสกะพีชีมีโสดาบัน3บุคคลหรือว่าเจริญมรรคครั้งที่2ถ้ายังไม่สำเร็จก็ได้เป็นสักกทามรรคก็มีอีก24บุคคลเจริญโดยศรัทธาส่วนหนึ่งเจริญโดยปัญญาส่วนหนึ่งแล้วก็มีลักษณะในการเจริญ3แบบอนิจจังทุกขังอนัตตาแบ่งบุคคลออกเป็น2อย่างเป็นคนที่ได้สำเร็จโดยความสุขสำเร็จโดยความทุกข์เหล่านั้นเป็นสำเร็จเร็วสำเร็จช้าทันทาพิญญาขิปาพิญญาแบบนั้นเรียนแล้วนะครับหรือถ้าเจริญอีกครั้งหนึ่งเป็นอนาคามิมรรคตัณหาเราก็โดนตัดทิ้งเหลือแค่รูปตัณหารูปปัญหาในที่สุดเจริญได้เป็นอรหัตมรรคตัณหาโดนตัดทิ้งภพภูมิสิ้นสุดลงทันทีดังนั้นเราจึงเรียนเรื่องเท่านี้ละครับเรียนที่จะมาเรียนสัจจยมกะคือเรียนว่าในสังสารวัฏคือเป็นฐานของเขาโดยมีทุกขสัจจะเนี่ยเป็นตัวดำเนินไปทุกขสัจจะดำเนินไปจะต่อให้เขายาวยืนขึ้นก็ต้องเจริญสมุทัยสัจให้มากๆบุคคลใดมีความต้องการมีตัณหาในกามรูปอรูปก็ต่อสังสารวัฏให้ยาวไกลออกไปแต่บุคคลที่ใช้ปัญญาในการที่จะเจริญมรรคให้ถึงพร้อมในที่สุดก็จะย่นระยะหรือตัดสังสารวัฏให้ลดลงตอนที่เราเรียนในชั้นมัชฌิมหาตรีเราเรียนองค์ธรรมชื่อว่ากุศลมูลอกุศลมูลในตัวตัณหาเป็นหนึ่งในอกุศลมูลชื่อว่าโลภะเจตสิกในตัวมรรคองค์มรรคทั้งหมดมี8เจตสิกแต่มีตัวที่เป็นกุศลมูลอยู่ตัวเดียวคือปัญญาดังนั้นเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าโลภะเป็นส่วนอกุศลมูลก็คือเจริญอกุศลทั้งหมดมีประธานของโลภะชื่อว่าโมหะตัวโมหะนี่แหละที่เราท่องกันในส่วนของอัญญมัญญมูลเยเกจิกุศลมูลเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมากุศลมูลเลนะอกุศลมูลเลนะอัญญมัญญมูลาแล้วเราก็บอกเขาเกิดพร้อมกันมูลานิยานิเอกโตปัจฉันติกุศลมูลเลนะเอกมูลเลนะเจวะอัญญมัญญมูลาตรงนั้นที่เราท่องกันบ่อยๆนะครับกุศลมูลสหชาตาธรรมากุศลเอกกุศลมูลเลนะเอกมูลานะจาอัญญมัญญมูลาที่เราท่องกันแบบนั้นแหละครับมันเกิดพร้อมกันนะครับโมหะกับโลภะดังนั้นโมหะบ่อยๆทุกขสัจจะก็มากๆเราจึงบอกว่าตัวตัณหาและตัวมรรคนี่แหละครับเป็นตัวต่อหรือตัวตัดสังสารวัฏคราวนี้เขาเกิดขึ้นตอนไหนในอดีตก็เคยเกิดในอนาคตก็เคยเกิด
ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงเกิดบ่อยๆด้วยเกิดอยู่แล้วอยากจะเก่งอยากจะสอบให้ได้ดีอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วนะครับอยากเป็นภาวะตัณหาในที่สุดไม่อยากจะเจอข้อสอบที่อ่านไม่ได้อยากจะเปิดหนังสือลอกในห้องอยากจะท่องเฉพาะข้อเข้าห้องสอบจะได้เองเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าต้องการความชื่นชมเป็นกามตัณหาในที่สุดก็เกิดเจริญตัณหาทั้งสิ้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับเป็นปกติของปุถุชนดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเราจึงพูดถึงมูลทั้งสองนี่แหละครับอกุศลมูลและกุศลมูลเข้ามาเกี่ยวข้องตัณหาจึงเป็นตัวตัดประทานโทษตัณหาจึงเป็นตัวต่อสังสารวัฏมรรคจึงเป็นตัวตัดสังสารวัฏโดยมีอกุศลมูลเป็นตัวนำกับกุศลมูลเป็นตัวนำในที่สุดคราวนี้ส่วนที่เราเรียนเราก็เรียนว่าทุกขสัจจะส่วนหนึ่งก็คือเป็นฐานของสิ่งที่เราตั้งไว้ถามว่าเราต่อสังสารวัฏได้ไหมสมุทยสัจจะเป็นการเปรียบเทียบกับทุกขสัจจะกับสมุทยสัจจะแล้วก็จะมีทุกต่อไปเรื่อยๆกับฐานอีกตัวหนึ่งที่เราเรียนคือทุกขสัจจะไปเปรียบเทียบกับมรรคสัจจะตัวทุกเนี่ยจะโดนตัดลงไปเรื่อยๆเราเรียนสองแนวแบบนี้คราวนี้ทุกขสัจจะเราเรียนโดยความเป็นมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งรูปมีทั้งนามแล้วเราก็ถามว่ามีนามตัวหนึ่งที่ต่อสังสารวัฏไหมมีนามตัวหนึ่งที่ตัดสังสารวัฏไหมมีเท่านี้เราจะเรียนสองคู่แรกคือทุกข์สมุทัยและทุกมรรคคราวนี้เรามาเรียนเอานาม2ตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบกันหยิบเอาตัวที่เป็นเหตุให้ต่อสังสารวัฏและตัวที่เหตุเป็นเหตุให้ตัดสังสารวัฏเนี่ยเอามารวมกันมาเปรียบเทียบกันเป็นยมกส่วนหนึ่งเราจึงได้ยมกใหม่ชื่อว่าสมุกับมรรคดังนั้นสมุมรรคเป็นการเปรียบเทียบกับนามทั้งสองอย่างนามฝ่ายชั่วเนี่ยนามฝ่ายไม่ดีกับนามฝ่ายดีผสมกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเวลาเราถามคอนเซปต์ในการตั้งองค์ธรรมของยมกของเราเคยถามว่านามรูปทั้งหมดมีนามที่เกี่ยวกับการต่อสังสารวัฏไหมคือตัณหานามรูปทั้งหมดมีตัวที่เป็นตัวนามที่มาตัดสังสารวัฏไหมคือเอานามรูปไปเปรียบกับนามจากนั้นเอานามสองฝั่งมาเปรียบเทียบกันคือมีการเปรียบเทียบกันระหว่างนามส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าตัณหากับนามอีกส่วนหนึ่งที่ชื่อว่ามรรคเอามาเปรียบเทียบกันแต่เรารู้ว่าในการเกิดขึ้นในสังสารวัฏของเรานามของเราไม่ได้มีเท่านี้นามของเรายังมีจิตอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับทั้งสองเลยแล้วนามเหล่านี้คือตัณหาและมรรคเกิดได้ปัญจโวการภูมิก็มีนามทั้งสองนี้คือตัณหาและมรรคเกิดขึ้นในอรูปภูมิก็มีเราจึงได้องค์ธรรมออกมาในสองส่วนคือส่วนที่เป็นนามที่เป็นตัวตั้งอันได้แก่ตัณหาและมรรคแล้วก็นามที่ไม่เกี่ยวข้องคือไม่มีโลภะเจตสิกและไม่มีองค์มรรค8เราเคยรู้แล้วว่าถ้าทำใดก็ตามที่ไม่มีโลภะเจตสิกพระพุทธองค์ทรงเรียกธรรมเหล่านั้นว่าตัณหาวิปยุตตจิตเรียกว่าตัณหาวิปยุตตจิตธรรมเหล่าใดก็ตามที่ไม่มีองค์มรรคสมังคีเข้ามาเกี่ยวข้องพระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามรรควิปยุตตจิตดังนั้นธรรมสีแดงๆเนี่ยครับที่เราหยิบขึ้นมาในส่วนที่เป็นนามเหมือนกันชื่อของเขา
จึงเป็นชื่อของธรรมที่ไม่มีทั้งตัณหาและไม่มีทั้งองค์มรรคไม่มีทั้งตัณหาไม่มีทั้งองค์มรรคคือเป็นทั้งตากวิแล้วก็เป็นมรรควิด้วยสองอย่างเลยองค์ธรรมสีแดงๆเราจึงพูดว่าจิตต่างๆเหล่านี้นามธรรมต่างๆเหล่านี้แบ่งออกเป็น3ส่วนทันทีส่วนที่1ชื่อว่าตัวตัณหาเองส่วนหนึ่งส่วนที่2ชื่อว่าองค์มรรค8ส่วนหนึ่งและส่วนที่3คือไม่ใช่ทั้งมีโลภะและไม่ใช่มีทั้งองค์มรรค8ที่สมังคีกันได้หมดเลยนอกจากเราจะดูว่านามธรรมเหล่านี้คือจิตเหล่านี้มีจิตที่มีโลภะกับจิตที่มีองค์มรรคสมังคีอยู่ทั้งสองส่วนแล้วแล้วก็มีส่วนทั้งไม่มีโลภะด้วยไม่มีองค์มรรคสมังคีด้วยเรายกพูดถึงการทั้งสามของเขาด้วยเราพูดถึงการที่เป็นปฏิสนธิการส่วนหนึ่งจุติการส่วนหนึ่งแล้วการที่อยู่ในปวัตติการด้วยส่วนหนึ่งอันนี้คือเอาจิตต่างๆนี้มาเปรียบเทียบกันสองส่วนคือจิตที่เป็นตัวโลภะส่วนหนึ่งจิตที่เป็นตัวที่มีองค์มรรคส่วนหนึ่งกับจิตที่ไม่มีโลภะด้วยไม่มีมรรคด้วยส่วนหนึ่งนอกจากเปรียบเทียบตัวจิตแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีจิตเอาจิตมาเปรียบเทียบแล้วก็ต้องเอาตัวที่ไม่มีจิตตัวที่ไม่มีจิตอันแรกเลยคืออสัญญะตัวเนี้ยทั้งภูมิเลยเกิดมาก็มีแค่ชีเกิดตายลงก็มีแค่ชีดับดังนั้นในประวัติการทั้งหมดไม่มีจิตพอไม่มีจิตโลภะก็ประกอบไม่ได้องค์มรรค8ก็ประกอบไม่ได้เหมือนกันเราจึงมี2คอนเซปต์ละคือ1ตัวนามธรรมมาได้แค่จิตที่เป็นโลภะกับจิตที่เป็นองค์มรรค8สมังคีไปเปรียบเทียบกับจิตต่างๆที่ไม่มีโลภะและจิตต่างๆที่ไม่มีมรรคสมังคี2ส่วนนอกจากนั้นเอาตัวจิตเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีจิตคืออสัญญาสัตตภูมิคราวเนี้ยในประวัติการแห่งติกะภูมิติเหตุกะภูมิ22มีสภาวะหนึ่งที่บุคคลยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่มีจิตสภาวะนั้นเรียกว่าบุคคลที่ทำนิโรธสมาบัติบุคคลที่ทำนิโรธสมาบัติต้องทำปุพพกิจ3หรือ4อย่างนานาพันธะอวิโกปนะเป็นต้นอธิษฐานว่าเครื่องบริหารต่างๆจะไม่มีการไฟไหม้มีเป็นต้นนะครับหรือว่าพระสงฆ์มีการเรียกใช้จะต้องออกจากนิโรธสมาบัติได้และจะต้องดูอายุเวลาของตนเองด้วยว่ามีอายุถึง7ปีจิต7วันไหมเพราะนิโรธสมาบัติสามารถแสดงสามารถเจริญได้7วันเท่านั้นนะครับแสดงเพื่ออะไรก็เสวยความสุขในพระนิพพานนั่นเองนะครับนิพพานของตนมีอีกส่วนหนึ่งคือถ้าพระพุทธเจ้าต้องการเรียกใช้ก็ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไปให้พระพุทธเจ้าได้ใช้งานเราแต่พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วจึงเหลือ3บุพกิจที่สามารถจะต้องกระทำได้ตรงนี้การเจริญเนวะการเจริญนิโรธสมาบัติสัญญาเวทิตานิโรธนี้ชื่อว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธเมื่อวานนี้บอกไปแล้วเวทยิตะเนี่ยมาจากวิทธาตุมีการแปลงรูปนะครับแปลว่าเสวย
ก็คือเสวยเนี่ยก็คือการเสพนั่นเองอวัยวะกลายเป็นการเสพเป็นการเสพอารมณ์ตัวสัญญาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจิตนะครับเป็นการเจริญฌานประเภทหนึ่งที่เข้าไปเสวยการดับแห่งจิตเนี่ยครับไม่เสวยแล้วนิโรธแปลว่าดับการเสวยอารมณ์ของจิตชื่อว่านิโรธสมาบัติการเกิดขึ้นของนิโรธสมาบัติบุคคลนั้นจะต้องได้สมาบัติ8หรือ9ในอภิธรรมในคือจะต้องได้ทั้งรูปฌาน5อรูปฌาน4หลักการก็คือเข้าฌานที่1ออกจากฌานเจริญวิปัสสนาเห็นด้วยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดูจิตเหล่านั้นแหละครับเข้าฌานที่2ก็เหมือนกันออกมาดูไตรลักษณ์ล่วงลงไปจนถึงอากินจัญญายตนะพอออกมาแล้วตรงนี้แหละครับไม่ต้องเจริญด้วยความเป็นวิปัสสนาแล้วเพราะอารมณ์ของอากินจัญญายตนะคืออานัตถิกินจิตติเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีใช่อารมณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอออกปั๊บก็อธิษฐานเลยครับทำบุพกิจ3หรือ4อย่างนั้นพอทำบุพกิจปั๊บเข้าสู่ความเป็นเนวสัญญาเข้าเนวะสองครั้งกุการเข้าเนวะกุจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่จิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นตัวที่ไม่มีสภาวะให้ดูอย่างแน่นอนเดียวกันเกิดดับเพราะจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่จิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นการยกเอาจิตที่ชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานออกแล้วก็ดูความว่างๆนะครับที่ยกเอาตัวที่มีจิตไม่มีอารมณ์ตรงนั้นนะอารมณ์ของเนวสัญญาตอนนี้ชื่อว่าอากินจัญญายตนะมหคตะธรรมนิมิตไม่ใช่มหคตะปฏิภาคนิมิตมีอารมณ์แบบนี้คืออารมณ์อากินจัญญายตนะมัคคตาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์เพราะอารมณ์เบาบางมากแล้วมองไม่เห็นจากนั้นก็อธิษฐานแล้วในระหว่างที่อธิษฐานได้ในระหว่างกลางจิตก็ดีเจตสิกก็ดีจิตตสรูปดับลงไม่มีตัวจิตพอออกมาเป็นจิตที่ชื่อว่าอนาคามิผลหนึ่งบุคคลอารมณ์เปลี่ยนเป็นพานิพานอย่างเดิมดูความว่างแล้วก็มาเห็นความว่างอีกทีเห็นพานิพานนิโรธสัจจะดังนั้นในช่วงที่เขาพูดถึงนิโรธสมาบัติอันได้แก่ช่วงนี้แล้วครับสภาวะมองไม่เห็นเลยตัณหาก็มองไม่เห็นเพราะจิตมันดับไปตัวที่เป็นองค์มรรคก็มองไม่เห็นเพราะเขาดับไปดังนั้นในระหว่างที่ทำนิโรธสมาบัติอยู่ทั้งตัณหาและมรรคไม่เกิดแน่นอนวิธีนี้เกิดขึ้นกับพระอนาคามิผลบุคคลการทำนิโรธสมาบัติได้แค่กามสุคติภูมิ7รูปภูมิ15เท่านั้นแต่มีอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถทำนิโรธสมาบัติได้อีกหนึ่งคนได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งทำนิโรธสมาบัติได้ตอนที่เราจะเข้าระหว่างที่จะเป็นอากินจัญญาเนี่ยครับต่อมาเนวะถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องดูอายุชีวิตของตนเองว่า7หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นพระอนาคามิผลบุคคลอายุอยู่ไม่ถึง7วันพระพุทธเจ้าแนะนำว่าไปเจริญวิปัสสนาให้ได้พระอรหันต์ดีกว่าอย่ามาเสวยความสุขในความดับ7วันนี้เลยนะครับ
แต่พยายามให้ได้อรหัตผลก่อนดีกว่าแต่ถ้าเป็นอรหัตผลแล้วไม่ต้องดูก็ได้ตายหลังจากฌานก็ดีที่สุดเลยนะครับฌานะสัมมนันตระเป็นปรินิพพานพิเศษหนึ่งอย่างนะครับอย่างแรกเลยฌานะสัมมนันตระนะครับดังนั้นในระหว่างที่ทำนิโรธสมาบัติอยู่ตัวตัณหาก็มองไม่เห็นตัวมรรคก็มองไม่เห็นจึงเป็นสภาวะหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงหยิบมาให้รู้ว่าในขณะทำนิโรธสมาบัติอยู่บุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีทางตัณหาไม่สามารถที่จะมีองค์มรรคได้คอนเซปต์ของเราในการตั้งองค์ธรรมจึงได้แก่ 1. จะต้องตั้งตัวตัณหาขึ้นมา1ตัวสมุทัยสัจจะ 2. จะต้องตั้งองค์มรรคขึ้นมา1ตัวที่เรียกว่ามรรคสัจจะจากนั้นก็ตั้งจิตต่างๆที่ไม่มีทั้งองค์มรรคและไม่มีทั้งตัณหาพวกนี้จะต้องวิด้วยทั้งหมดเลยวิทั้งมรรควิทตัณหานอกจากนั้นก็ต้องเรียกทั้ง3การเลยครับปฏิสนธิการจุติการและปวัติการเรียกหมดพอเราพูดถึงการเปรียบเทียบกันระหว่างนามนามแล้วเราก็ต้องบอกว่าเปรียบเทียบกับสภาวะอื่นๆที่ไม่มีนามด้วยเราจึงหยิบเอาบุคคลตรงกลางนี่แหละครับที่เรียกว่าอสัญญาสัตตกรรมชรูปอสัญญาสัตตกรรมชรูปเป็นองค์ธรรมที่เราเรียนในส่วนของอเหตุกังอภยากตังนะครับในส่วนของมหาตรีนะครับอสัญญาสัตตกรรมชรูปมี1ตัวมาเปรียบเทียบด้วยเพราะฉะนั้นอสัญญาสัตตะหยิบมาใช้แล้วตอนแรกที่เราเคยใช้เราใช้เฉพาะตอนเกิดและตอนดับแต่ตอนนี้เอามาใช้ทั้งภูมิเลยเราจึงได้องค์ธรรมมาชุดหนึ่งคือคนซึ่งเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและอีกส่วนหนึ่งก็คือสภาวะนี้แหละครับคนที่ทำนิโรธสมาบัติสภาวะจึงมีเท่านี้เองในการตั้งองค์ธรรมยมกเวลาเรามาหาในทุกขสัจจะประทานโทษสมุทัยสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะมรรคสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราก็มาดูเลยครับว่าในสังสารวัฏของเราสมุทัยสัจจะกำลังเกิดได้ในปัญจโวการภูมิส่วนหนึ่งในอรูปภูมิส่วนหนึ่งและสมุทยสัจจะกำลังเกิดได้แก่อุปาทขณะแห่งโลภะมูลจิต8โลอุปาทขณะแห่งตัณหานั่นเองอันนี้คือองค์ธรรมที่บอกว่าสมุทยสัจจะกำลังเกิดแต่เราบอกเราต้องเปรียบเทียบตัวที่เป็นจิตที่ไม่มีตัณหาด้วยเราจึงได้จิตอื่นๆมาอีกจิตอื่นๆมาอีกก็ได้แก่ตั้งแต่เกิดเลยกับจิตต่างๆที่เกิดขึ้นในปวัตติกาลทั้งหมดมีบางตัวชื่อว่ามรรคก็มีมีบางตัวไม่ชื่อว่ามรรคก็มีแล้วเราก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเรียกองค์ธรรมเราต้องเรียกอสัญญาสัตตะมาทั้งภูมิเลยมาตั้งแต่ชีแรกจนถึงชีท้ายก็ดึงออกมาทั้งในการทั้งหมดนอกจากนั้นหยิบสภาวะของคนที่ไม่มีจิตชื่อว่านิโรธสมาบัติด้วยในขณะที่ดำเนินไปเหมือนอสัญเลยมีแต่กรรมมชรูปที่ตั้งอยู่เท่านั้น
มีรูปของเรานั่งอยู่นี่แหละครับนั่งภาวนาอยู่ไม่มีตัวจิตไม่มีตัวเจตสิกไม่มีจิตตชรูปที่เหลือคือกัมมชรูปที่ยังนั่งอยู่อุตุชรูปที่ยังคงโครงสร้างของตัวรูปของเนื้ออยู่และอาหารรูปที่หล่อเลี้ยงกัมมชรูปไว้เท่านั้นจิตตชรูปไม่มีพอเราถามว่าสมุทัยสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะกำลังเกิดแค่นี้มีสองที่เท่านั้นถามว่าองค์มรรคแปดเข้าไปสมังคีตรงนี้หรือไม่ตอบได้เลยว่าองค์มรรคแปดไม่สมังคีองค์มรรคแปดสมังคีที่เดียวในมรรคจิตเท่านั้นวิรติสามก็ไม่ประกอบในตัณหาปัญญาก็ไม่ประกอบในตัณหาสติก็ไม่ประกอบในปัญหาประกอบไม่ได้นะครับประกอบในโลภะมูลจิตไม่ได้เราจะได้องค์ธรรมมาเครื่องหมายเดียวคือสมุทัยสัจจะกำลังเกิดตรงนั้นแต่มรรคไม่ได้เกิดหรอกวิธีการหาของเราก็คือมาหาต่อไปว่าแล้วสมุทัยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดตรงไหนที่อื่นๆอันได้แก่บุคคลทั้งหมดกำลังเกิดและบุคคลที่ทำนิโรธสมาบัติอยู่กับจิตต่างๆในประวัติการนี่แหละครับที่กำลังเกิดทั้งหมดยกเว้นโลภะมูลจิตที่กำลังเกิดนอกจากนั้นเรายังได้จิตที่กำลังดับทั้งหมดจิตที่กำลังดับทั้งหมดรวมทั้งตัวโลภะมูลจิตที่กำลังดับด้วยหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือองค์ธรรมตรงนี้หมายความว่าสมุทัยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดหมดเลยในทุกตำแหน่งที่เราขีดเส้นลงมาเราถามว่ามรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่ามีที่หนึ่งที่มรรคสัจจะกำลังเกิดคือในอุปปาทขณะแห่งมรรคจิตเนี่ยมรรคสัจจะกำลังเกิดกำลังเกิดแล้วก็ติ๊กกำลังเกิดแต่ในส่วนอื่นๆขณะเกิดและขณะตายมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดสมังคีไม่ได้ไม่มีวิรติสามประกอบคนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติไม่ต้องพูดถึงจิตต่างๆไม่มีคนที่อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิไม่ต้องพูดถึงจิตต่างๆไม่มีคราวนี้ไปดูจิตในประวัติการจิตที่กำลังดับทั้งหมดในประวัติการมรรคสัจฉะไม่ใช่กำลังเกิดเพราะจิตกำลังดับอยู่กับจิตต่างๆที่กำลังเกิดยกเว้นตัวมรรคจิตอย่างเดียวมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดดังนั้นองค์ธรรมที่เรามาเป็นตัวตั้งได้แก่มรรคและตัณหาสองอย่างนี้จะเป็นตัวองค์ธรรมที่เราจะเห็นสองเครื่องหมายขณะเกิดเห็นถูกผิดกับผิดถูกขณะดับเห็นผิดผิดกับตัวจิตอื่นๆคราวนี้จิตอื่นๆไม่มีทั้งโลภะด้วยเพราะเราดึงปัญหามาไว้พิเศษไม่มีองค์มรรคสมังคีด้วยเพราะเราดึงองค์มรรคแปดมาไว้พิเศษจิตอื่นๆจึงมีชื่อเรียกว่าเป็นตะวิด้วยมะวิด้วยตรงนี้ก็เป็นตะวิด้วยมะวิด้วยเราจะได้องค์ธรรมบรรดังนี้คนแรกอุปาทขณะแห่งตัณหาภาษาบาลีชื่อว่าตาอุคนที่สองอุปาทขณะแห่งมรรคชื่อมรรคอุเรายังได้ขณะเกิดมาด้วย
และขณะดาบมาด้วยคราวนี้ขณะดาบไปสังเกตดูขณะดาบได้มาทั้งหมดเลยจิตที่ดาบเนี่ยครับสังเกตดูนะครับได้ทุกดวงของจิตเลยไม่ว่าจิตดวงใดกำลังดับได้มาหมดเลยเป็นองค์ธรรมจุดแรกชื่อว่าสังจากจิตในประวัติการทั้งหมดชื่อจิพังไม่มีการเว้นเลยเอาทั้งสังจากและจิพังมารวมกันได้หนึ่งชุดองค์ธรรมจากนั้นไปดูในขณะเกิดขณะเกิดแห่งจิตได้มาส่วนแรกคือในปฏิสนธิการส่วนหนึ่งกับจิตที่ไม่ใช่ตัณหาส่วนหนึ่งจิตที่เป็นมรรคขณะเกิดใช้ไปแล้วกับขณะจิตขณะเกิดของจิตที่ไม่ใช่มรรคและไม่ใช่ตัณหาขณะเกิดของจิตที่ไม่ใช่มรรคขณะไม่ใช่มรรคและตัณหาดังนั้นขณะเกิดของจิตเราต้องเว้นเอาตัวมรรคกับตัณหาออกขณะจิตเกิดของจิตจึงชื่อว่าตะมะวิปุทันทิจิตที่ปราศจากตัณหาและจิตที่ปราศจากองค์มรรคกำลังเกิดแล้วเราก็ได้องค์ธรรมมาอีกชุดหนึ่งคือคนในอสัญญาสัตตภูมิกับได้องค์ธรรมใหม่คนหนึ่งคือคนที่กำลังนิโรธสัมมาบัติพอดีเลยเห็นไหมครับเราหาองค์ธรรมจากยังไงหาองค์ธรรมจากตัณหาส่วนหนึ่งเป็นตัวตั้งหาองค์ธรรมส่วนหนึ่งจากมรรคเป็นตัวตั้งแล้วหาองค์ธรรมส่วนหนึ่งจากที่เป็นวิปยุตตาทั้งมรรคและวิปยุตตาทั้งตัณหาแล้วก็หาองค์ธรรมส่วนหนึ่งจากอสัญหาองค์ธรรมส่วนหนึ่งจากนิโรธสมาบัติเท่านี้เราก็ดูได้ในการหายมกแล้วนะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้แต่เรามีวิธีของเราวิธีของเราจะดูง่ายกว่าวิธีการตั้งองค์ธรรมของเราในสัจจยมกเราบอกแล้วเราต้องตั้ง3การการที่1คือปฏิสนธิการการที่2คือจุติการการที่3คือในปวัตติการในปวัตติการเราบอกแล้วเราต้องตั้งมรรคตัวหนึ่งตั้งตัณหาตัวหนึ่งเราจึงตั้งตัณหาตัวหนึ่งมรรคตัวหนึ่งแล้วจิตต่างๆเหล่านี้เขามีชื่อของเขาแล้วว่าตัณหาวิปและมรรควิปเราจึงได้องค์ธรรมออกมาอีกชุดหนึ่งชื่อว่าตะมะวิปแล้วเราก็แสดงเขาออกโดยความเป็นสภาวะเกิดดับพอได้สภาวะเกิดดับแล้วเหลือองค์ธรรม2ชุดชุดหนึ่งชื่ออสัญญาสัตตภูมิชุดหนึ่งชื่อว่าคนทำที่ทำนิโรธสมาบัติอยู่จึงเอาองค์ธรรมเหล่านี้คือไม่มีจิตได้แก่นิส่วนหนึ่งยะส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นองค์ธรรมดังนั้นในส่วนของสมุและมรรคเราจึงได้โครงสร้างของการตั้งยมกอย่างนี้คือ1ในปฏิสนธิการชื่อว่าสังอุในจุติการชื่อว่าสังจักในประวัติการหยิบองค์ธรรมที่เป็นตัณหามาตั้งพิเศษเพราะว่าเป็นตัวมูละหยิบองค์ธรรมที่เป็นมรรคมาตั้งพิเศษเพราะเป็นตัวมูลีในประวัติการทั้งหมดจึงได้จิตที่ต้องยกเอาตัณหาและเอาองค์มรรคออกภาษาบาลีที่พระพุทธองค์ทรงเรียกชื่อตัณหาวิปยุตตามรรคาวิปยุตตานี่คือตัวที่มีจิตเกิดขึ้นทั้งในปฏิสนธิการจุติการและปวัตติการแล้วเราก็ต้องตั้งองค์ธรรมอีกส่วนหนึ่งคือองค์ธรรมที่ไม่มีจิต
ในประวัติการของสภาวะที่จิตไม่เกิดขึ้นมีอย่างหนึ่งคือนิโรธสมาบัติกำในอสัญญาสัตตภูมิเองทั้งเกิดทั้งตายในประวัติการด้วยชื่อว่าอสัญญาสัตตะประวัติกรรมชรูปหรืออสัญญาสัตตะกรรมชรูปนั่นเองโครงสร้างยมกเราจะมีเท่านั้นเองเวลาเรามาหาเราจะถามว่ายัสสะสมุทยะสัจจังอุปัชติตัสสะมัคคสัจจังอุปัชติติสมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมัคคะสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสมุทยสัจจะเกิดขึ้นในขาหน้าของตะชื่อว่าตะอุเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งองค์ธรรมในสันนิษฐานบทมีบทเดียวอย่างนี้ตอบโนแน่นอนเพราะองค์ธรรมสันนิษฐานบทมีบทเดียวถามต่อไปองค์มรรคแปดเข้าไปสมังคีหรือไม่ตัสสะมัคคะสัจจังอุปัชชติติในตัณหาองค์มรรคไม่สมังคีหรอกครับเพราะเขาเป็นตัวต่อเติมสังสารวัฏไม่ใช่ตัวตัดดังนั้นมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดพอถามแบบที่หนึ่งเราจึงได้องค์ธรรมมาชุดเดียวคือถูกผิดภาษาบาลีในบทนี้ชื่อว่าตากอุตากขาหน้าชื่ออุตากขาหลังชื่อพังนะครับชื่อว่าตากอุเราจึงได้องค์ธรรมบทเดียวชื่อตากอุมาเป็นองค์ธรรมถูกผิดเราก็ตั้งในโครงสร้างยมกตัดเวลานี้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเรียกเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับทำไมก็ไม่รู้ครับตัดเวลานี้ทุกวันเลย1ชั่วโมงจริงๆเขามีกฎอยู่นะครับว่าถ้าลูกซูมใช้40นาทีแล้วระหว่างคน2คนเท่านั้น1กับ2คุยกันเงี้ยเขาจะตัด1 40นาทีนะครับแต่ของเราโดนตัดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับองค์ธรรมชุดแรกชื่อตาอูตาอูนะครับองค์ธรรมชื่อตาอูแล้วก็โยงสภาวะตาอูเนี่ยครับบทเดียวตำแหน่งหนึ่งโยงไปตำแหน่งสี่ชื่อตาอูถามครั้งที่สองถามว่าสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือเลยครับสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดแล้วเราก็ถามว่ามรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมองค์มรรคในขณะเกิดนี่แหละมรรคสัจจะกำลังเกิดเพราะมรรคสมังคีในขาเกิดภาษาบาลีที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์ชื่อมรรคชื่อว่ามะอุส่วนอื่นๆถามว่ามรรคสมังคีกำลังเกิดไหมไม่ใช่เลยขณะเกิดก็ไม่ใช่ตะมะก็คือยงเอาองค์มรรคออกไปแล้วจึงชื่อว่ามรรควิปด้วยชื่อตะวิปด้วยทั้งเกิดทั้งดับไม่มีขาดับของตัณหามรรคก็ไม่สมังคีขาดับขององค์มรรคจะบอกว่ากำลังเกิดไม่ได้เพราะเขากำลังดับส่วนในนิโรธะประธานโทษนิโรธสมาบัติและในอสัญญาสัตตภูมินั้นไม่มีจิตไม่มีทั้งตัณหาและไม่มีทั้งองค์มรรคเราได้วิพังคบาลีที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนเลยถ้าเห็นองค์ธรรมขาดับจิตรวบเลยติดกันแบบนี้ให้ใส่ลงไปทันทีว่าออกมาไม่หมดประธานโทษนะครับเห็นจิตรวบลงไปอย่างนี้เลยในส่วนที่มีจิตในบทนี้เราไม่ได้บอกว่าความเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์เราไม่พูดตรงนั้นแล้วเราพูดถึงว่าใช่ตัณหาหรือไม่ใช่ตัณหาวิพังคบาลีบทนี้พระพุทธองค์ทรงรวบใหม่เราเรียกเขาว่าสัพ
เพสังจิตตัสสะพังคคเนนี่คือบทที่พระพุทธองค์ทรงเรียกสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนตัวย่อคือสัพพังสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนจิตที่เหลือคือส่วนนี้เรารู้แล้วว่าตัวที่ชื่อว่าตะมะวิปเขาก็ชื่อว่าตะมะวิปนั่นเองคนนี้ตะมะวิปเราไม่ได้พูดถึงความเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าจิตขณะเกิดก็ไม่มีตัณหาจิตขณะเกิดก็ไม่มีองค์มรรคเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงรวบเหมือนกันไม่มีการแบ่งการว่าเป็นปฏิสนธิการจึงชื่อว่าตัณหาวิปปยุตตะเพราะไม่มีตัณหาแน่นอนนอกจากไม่มีตัณหาแล้วเป็นมรรคะวิปปยุตตะด้วยเกี่ยวกับจิตต้องใส่คำว่าจิตเข้าไปแห่งจิตภาษาบาลีคือลงสะวิภัตจิตตัสสะคือภาษาบาลียาวๆตัณหาวิปปยุตตะมรรคะวิปปยุตตะจิตตัสสะมาดูว่าขาเกิดขาดับขาเกิดจึงชื่อว่าอุปปาทัคคะเนตัณหาวิปยุตตะมรรคะวิปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทัคคะเนตัวย่อคือตะมะวิอุตะมะวิอุไม่ต้องใส่ปวัตเตแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปวัติการไม่ได้มีทั้งปฏิสนธิการด้วยมีทั้งปวัติการด้วยบทนี้จึงไม่มีคำการใส่คำว่าปาวัตเตนะครับนอกจากนั้นได้วิพังคบาลีมาอีกบทหนึ่งคือชื่อว่านิโรธะสมาปันนานังและอสัญญาสัตตานังจริงๆวิพังคบาลีไม่ยากนะครับแต่ของใหม่ดูแล้วจะงงนะครับแบบนี้เลยทำตามนี้เดี๋ยวจะหาให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับลบก่อนโครงสร้างในการหาของเราอย่างที่บอกต้องยกตัวตัณหาขึ้นมาหนึ่งตัวยกมรรคขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็ดูการทั้งสามแห่งจิตเลยปฏิสนธิการด้วยจุติการด้วยในปวัตติการที่ไม่ใช่องค์มรรคปวัติการที่ไม่ใช่โลภะไม่ใช่ตัณหาด้วยดังนั้นเวลาเราตั้งโครงสร้างเราจึงตั้งได้ตัณหาบทหนึ่งมรรคบทหนึ่งแล้วก็แบ่งองค์ธรรมเขาเป็นทั้งสามการปฏิสนธิการจุติการแล้วก็จิตต่างๆที่ไม่มีโลภะจิตต่างๆที่องค์มรรคะไม่สมังคีภาษาบาลีคือตะมะวิองค์มรรคะไม่สมังคีแล้วก็เราก็การสภาวะเขาออกเป็นขาเกิดขาดับอันนี้เราการเปรียบเทียบกันระหว่างนามนามว่าจิตมาเปรียบเทียบกันจิตที่มีตัณหาจิตที่มีองค์มรรคกับจิตที่ไม่มีตัณหาและจิตที่มีองค์มรรคจิตที่ไม่มีตัณหาและไม่มีองค์มรรคมีทั้งในปฏิสนธิการจุติการและในปวัตติการนอกจากนั้นเรายังได้องค์ธรรมที่ไม่มีจิตด้วยคือนิโรธะและอสัญโครงสร้างนิยมกเราจึงเป็น6บรรทัดดังนี้ทุกสมุทุกมรรคมี5บรรทัดแต่สมุมรรคมี6บรรทัดสังตะมะวิตะมะ
นิยะนะ6 บรรทัดแล้วเราก็มาหาสภาวะได้เลยสมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสมุทยะสัจจะกำลังเกิดที่เดียวตรงตากำลังเกิดนั่นแหละโลภะกำลังเกิดขึ้นสมุทยะสัจจะกำลังเกิดถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็กำลังเกิดใช่ไหมมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแต่องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาบทแรกชื่อว่าตากูเอาตากูมาตั้งบทเดียวในตำแหน่งหนึ่งแล้วก็โยงสภาวะไปบทที่4ตำแหน่งหนึ่งจากนั้นถามครั้งที่2ถามว่าสมุทยะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่ตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดถามต่อไปมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเรารู้แล้วว่าในขณะที่มรรคจิตเกิดองค์มรรคสมังคีแน่นอนขาเกิดก็ต้องกำลังเกิดดังนั้นมรรคสัจจะกำลังเกิดใน1ตำแหน่งคือมรรคกำลังเกิดแต่ส่วนอื่นๆมรรคสัจจะไม่สมังคีเลยสักที่นะครับถึงจะสมังคีก็เป็นขาดับนิโรธาและอาสันไม่มีจิตองค์มรรคก็ไม่มีเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเพิ่ม2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกคือผิดถูกองค์ธรรมผิดถูกได้แก่มรรคขาเกิดจิตชื่อมรรคขาเกิดคืออุปปาทขณะภาษาบาลีที่เราได้จึงมาตั้งในตำแหน่ง3บทเดียวชื่อว่ามรรคขาเกิดมาอุตำแหน่ง3บทเดียวโยงสภาวะมาตำแหน่ง2บทเดียวจากนั้นไปดูองค์ธรรมของเครื่องหมายผิดๆทั้งหมดในเครื่องหมายผิดๆเราสามารถแบ่งสภาวะธรรมออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่มีจิตกับส่วนที่ไม่มีจิตเราดูส่วนที่มีจิตก่อนหยิบองค์ธรรมทั้งหมดเลยจุติการด้วยปวัติการด้วยหยิบมาหมดเลยพอหยิบมาหมดองค์ธรรมเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงเรียกใหม่แล้วว่าเป็นสัพพังสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนบทแรกในวิพังคบาลีจึงชื่อว่าสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนอีกบทหนึ่งคือส่วนที่เป็นขาเกิดของตมวิเวลาเราพูดถึงตัณหาขณะเกิดก็ไม่มีตัณหาเราพูดถึงมรรคขณะเกิดก็ไม่มีมรรคภาษาบาลีจึงไม่มีการแบ่งการแล้วเพราะไม่ได้พูดถึงทุกขสัจจะแล้วไม่ได้พูดถึงรูปนามในขณะเกิดด้วยภาษาบาลีจึงได้เป็นตมวิขณะเกิดก็วิด้วยจึงได้องค์ธรรมใหม่ชื่อว่าตมวิจิตขณะเกิดชื่อว่าอุปาทะคราวนี้สัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนใส่ปวัตเตไม่ได้เพราะส่วนบนเป็นจุติการส่วนแรกเป็นปวัตติการจึงไม่ใส่คำว่าปวัตเตใส่ไม่ได้เพราะมีจุติการเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเกิดก็เหมือนกัน
แบ่งออกเป็นสองการคือมีปฏิสนธิการด้วยมีปวัตติการด้วยจึงใส่คำว่าปวัตเตไม่ได้ห้ามใส่นะครับไม่ใช่ปวัตติการมีทั้งสองการมารวมกันจากนั้นเครื่องหมายผิดมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่มีจิตคือนิโรธสมาปันนานังและอีกส่วนหนึ่งอสัญญสัตตานังตำแหน่ง3 2บทเป็นอย่างไรตำแหน่ง4 2บทก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคราวนี้อยากจะให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกับคู่ที่เราเรียนจักขาโสตาอย่างนั้นเป็นต้นเวลาเขาตั้งคำถามในส่วนของผิดในอนุโลมปุจฉาเขาจะถามระหว่างตัณหาและมรรคเพราะฉะนั้นจิตจึงชื่อตะมะวิอุแต่พอมาเป็นปฏิโลมเขาถามระหว่างมะกับตะตรงนี้ต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ตะมะละต้องเปลี่ยนเป็นมะตะวิอุตามวิพังคบาลีที่เขาถามในมูละมูลีนั่นเองสลับกันตรงนี้เท่านั้นส่วนองค์ธรรมสองบทในตำแหน่งถูกไม่มีแล้วก็ขีดพอขีดแล้วตำแหน่งนี้ตอบโนแน่นอนในส่วนตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4มาว่าบาลีและว่าองค์ธรรมกันในส่วนขององค์ธรรมของตาอุรวบเลยไม่มีการแยกภูมิเพราะฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโลตุโลภะมูลจิตตุบาทจบเท่านี้เลยองค์ธรรมมีเท่านี้มรรคอุก็เหมือนกันไม่มีการแบ่งภูมิแล้วเพราะยกมรรคมาอย่างเดียวไม่มีการแบ่งภูมิเลยพูดถึงสภาวะแห่งมรรคมรรคก็มี4คนองค์ธรรมจึงได้แก่มรรคะบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิต4 J36องค์ทำง่ายแสนง่ายนะครับเท่านี้เองคราวนี้มาดูตัวที่เป็นสังจิพังหรือสัพพังนี่แหละครับองค์ทำเรายกมาหมดเลยจิต89แน่นอนที่นับก็เหมือนกันเปลี่ยนตัวนับแล้วเคยนับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นพอพูดถึงปวัตติการแต่ตอนนี้ตัวนับเราต้องเปลี่ยนละเราต้องนับตั้งแต่ปฏิสนธิเลยเนี่ยนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตเลยตัวนับจึงเปลี่ยนองค์ธรรมของสังสัพพังหรือสังจิพังของเราเนี่ยจึงได้เป็นปุถุชน4อริยะบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับพังก็คือดับคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าเราตั้งวิธีนี้เราจะมองเห็นนะครับแต่เวลาไปตั้งในวิธีจะงงนะครับเพราะเขาลายตานะครับจากนั้นองค์ธรรมตมะวิอุจิตทั้งหมดมี89เจตสิก52ให้ลบตะออกตะอยู่ในโลภะมูลจิต8มีเจตสิก22พิเศษคือโลติกะ3ให้ลบเอาตัวองค์มรรคออกก็คือองค์มรรค4ออกเจตสิก36เจตสิก36ไม่กระเทือน52เลยเพราะเจตสิกอื่นๆก็ประกอบอยู่มหาสุมีหมดเลยนะครับทั้งเจตสิก8ดวงที่ประกอบอยู่ในองค์มรรค8แต่เขาไม่สมังคีเท่านั้นดังนั้นตัวจิตเราต้องเอา89ลบออกจาก12
ตวงตะมะวิปยุตตจิตนี้จึงเหลือจิตแค่77ดวงคือ89ลบด้วย8หรือ81 81ลบ4หรือ77ชื่อตัณหาวิปยุตตะมัคควิปยุตตจิต77เจตสิกต้องลบเอาโลติกะ3ออกเพราะเป็นตัวเฉพาะที่อยู่ในโลภะเท่านั้นเจตสิกจึงได้49คราวนี้เราบอกตามะวิอุนี่ตามะวิอุดังนั้นองค์ธรรมจึงเรียกมาหมดเลยคือในขณะที่ถึงพร้อมอภิธานโทษปุถุชน4ผลบุคคล4เพราะเอามรรคออกแล้วคนจึงได้ปุถุชน4ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งตัณหาวิปยุตตะมรรควิปยุตตจิต77เจตสิก49มาจากจิต89เจตสิก52เอาตะลบออก8ดวงโลติกะ3เอาออกเอามรรคออกไป4ดวงเจตสิก36ไม่กระเทือนเลยพอลบแล้วจึงได้มรรควิปยุตตจิตตัณหาวิปยุตตจิต77เจตสิก49เท่านั้นคราวนี้พอเรากลับมาในบทนี้บทที่เป็นปฏิโลมปุจฉาเราต้องปรับองค์ธรรมจากตะมะวิอุเป็นมะตะวิอุตามูละมูลีดังนั้นเราจึงได้องค์ธรรมเดียวกันแต่ชื่อพระบาลีไม่เหมือนกันอยู่ในคนละตำแหน่งอันนี้อยู่ในอนุโลมปุจฉานี่อยู่ในปฏิโลมปุจฉาเป็นไปตามมูละมูลีองค์ธรรมเท่ากันเลยมรรควิปยุตตะตัณหาวิปยุตตจิตจึงได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งเขาชื่อมะตะวิปแห่งมรรควิปยุตตะตัณหาวิปยุตตจิต77เจตสิก49เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยจากนั้นองค์ธรรมอีกส่วนหนึ่งคือนิโรธและอสันนิโรธยก2คนเลยอนาคามิผลและอรหัตผลองค์ธรรมจึงได้แก่อนาคามิผลบุคคล1อรหัตผลบุคคล1ในขณะที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่กับอสันสุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิองค์ธรรมซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายนี่นะครับจะเจอแค่การ1นะพอไปการ2 3 4 5 6คงไม่ใช้คำนี้แล้วนะครับเขาใช้คำว่าเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิแล้วนะครับกำหนดนิดเดียวนะครับแต่ถ้าใส่องค์ธรรมนั้นมาก็ไม่ผิดนะครับซึ่งเกิดอยู่ในกำลังเกิดและกำลังตายก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกนะครับคนทำหนังสือเขาไม่ใช่คนเดียวกันอุปาทะคนหนึ่งทำนิโรธาคนหนึ่งทำอุปาทะนิโรธาอีกคนหนึ่งทำ1 2 3 4 5ในอุปาทะก็ไม่ใช่คนเดียวกันทำเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าคนละคนทำเพราะมติในการใช้องค์ธรรมไม่เหมือนกันคำพูดแตกต่างกันถ้าคนเดียวกันทำคำพูดจะเหมือนกันหมดนะครับแต่นี่คำพูดไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเชิญค่ะขออนุญาตนะคะครับตรงตรงสังจิตพังนะคะที่นับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาทำไมเขานับตั้งแต่ปฏิสนธิอะคะเพราะว่าที่ในโครงสร้างตรงปฏิสนธิการเราอยู่ในตมะวิไปแล้วอะนี่ไงครับขณะเกิดมาใช่ไหมครับค่ะขณะเกิดเนี่ยเป็นปฏิสนธิการถูกไหมครับเนี่ยปฏิสนธิการใช่ค่ะจิตขณะดับเนี่ยเป็นประวัติการแล้วเนี่ยปฏิสนธิจิตแต่เขาก็คือใช้คำว่าตั้งแต่ปฏิสนธิคือไม่ได้ระบุว่าเป็นติขณะเนาะใช่ไหมคะแต่ให้เข้าใจว่าเป็นหลังจากปฏิสนธิการผ่านไปแล้วถูกไหมคะเข้าใจถูกไหมอาจารย์
เราพูดถึงขาดับของจิตนะครับขาดับของจิตเนี่ยในส่วนของปฏิสนธิการคือถีติขณะของปฏิสนธิการจนถึงถีติขณะของจุติเนี่ยเป็นประวัติการทั้งหมดเพราะเนี้ยเราพูดถึงจิตที่ไม่มีตัณหาตรงนี้ตัณหาก็ไม่มีจิตถ้าไม่มรรคองค์มรรคก็ไม่สมังคีจิตขาแรกเราใช้ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตขาแรกที่ใช้ไปตรงเนี้ยชื่อว่าอะไรเอ่ยก็ชื่อว่าจิตขาเกิดที่ไม่มีตะไม่มีมะก็คือเอาตะมะเนี่ยวิบออกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาและจิตต่างๆที่ไม่ใช่ตะไม่ใช่มะก็ชื่อนี้แหละตะมะวิอุคราวนี้จิตต่างๆที่ดับลงได้ทั้งสองการเลยจุติการก็ได้ประวัติการด้วยประวัติการได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเลยภาษาบาลีจึงชื่อว่าสัพเพสังไงครับจิตตัดสาวมาหมดเลยค่ะเข้าใจแล้วอาจารย์อังคะเนนะครับห้ามใส่ปวัตเตนะเพราะว่ามีอันหนึ่งที่เป็นจุติการเข้าไปด้วยนะครับห้ามใส่ปวัตเตมีสองการมีจุติการด้วยก็คือก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับกลับมาของเราอย่างเดิมนะครับเวลาองค์ธรรมของเราก็สรุปตามนี้หาใหม่อีกทีนึงนะครับหาใหม่อีกทีนึงแรกๆดูแล้วจะงงนะครับเป็นปกติเพราะว่าภาษาบาลีเขาใหม่นะครับคราวนี้ผมมีตัวพิมพ์ผิดนะตรงนี้ครับพิมพ์ผิดนะครับใส่สระอึแทนที่จะใส่ระสระอีนะครับตรงนี้เป็นที่นะครับแก้นิดนึงนอกนั้นก็ตามนี้เลยหาใหม่อีกทีนึงก่อนที่เราจะไปว่าบาลีกันนะครับเวลาหาใหม่ไปดูในโครงสร้างละโครงสร้างเราตั้งแบบนี้เลยสมุมรรคตั้ง6แถวแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่มีจิตกับส่วนที่ไม่มีจิตส่วนที่มีจิตยกตัวแรกคือตัณหายกตัวที่2คือมรรคเพราะมูละเขาเป็นตัณหามูลีเขาเป็นมรรคดังนั้นในส่วนที่มีจิตเราก็ต้องเอาตัวที่ปฏิเสธตะปฏิเสธมะจึงชื่อว่าตะมะวิคือปฏิเสธตัณหาปฏิเสธองค์มรรคสมังคีเอาเขาวิบออกไปจากนั้นในตะมะวิต้องดึงการทั้ง3เลยคือปฏิสนธิการจุติการและปวัตติการอันนี้คือส่วนที่มีจิตกับในสภาวะที่ไม่มีจิตอีก2สภาวะคือบุคคลที่ทำนิโรธสมาบัติอยู่กับอีกบุคคลหนึ่งคือบุคคลที่อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิไม่มีจิตนี่คือคอนเซปต์ในการวางองค์ธรรมของเราพอเราวางองค์ธรรมได้แล้วเราค่อยมาหาสมุทยสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะได้แก่โลภะเจตสิกที่ประกอบอยู่ในโลภะมูลจิต8ดังนั้นมีที่เดียวเท่านั้นคืออุปาทขณะแห่งโลภะมูลจิต8นั่นแหละที่มีสมุทยสัจจะกำลังเกิดถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดองค์มรรคสมังคีจะไปประกอบอยู่ในโลภะมูลจิต8ไม่ได้นะครับไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเครื่องหมายเดียวคือถูกผิดเป็นตาขาเกิดตาขาเกิดคืออุปาทขณะภาษาบาลีจึงชื่อตาอุแล้วก็เอาตาอุเนี่ยครับมาวางไว้ตำแหน่ง1บทเดียวแล้วโยงสภาวะไปตำแหน่ง4บทเดียวคือหมายถูกไม่มีก็ขีดทิ้งเลยไม่มีมหาครั้งที่2ถามว่าสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่ทุกคนเลยสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลที่เหลือป้ายสีเหลืองนี่เป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานในบทฝ่ายปัจจนิถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะมีที่หนึ่งกำลังเกิดคือในอุปาทขณะแห่งมรรคจิต4เนี่ยมรรคเข้าไปสมังคีในมรรคจิตขณะเกิดด้วยก็กำลังเกิดแต่ในส่วนอื่นๆไม่มีองค์มรรค8เข้าไปสมังคีกันบางส่วนก็ไม่มีจิตด้วยซ้ำไปกับจิตต่างๆกำลังดับไม่ใช่กำลังเกิดกับบางส่วนไม่มีจิตเลยเราจึงได้เครื่องหมายมาเพิ่ม2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกคือผิดถูกผิดถูกคือจิตชื่อว่ามรรคจิตขาเกิดชื่ออุปาทขณะจึงชื่อว่ามรรคอุเราหยิบเอามรรคอุเป็นองค์ธรรมบทเดียวผิดถูกตั้งอยู่ในตำแหน่ง3บทเดียวโยงสภาวะมาในตำแหน่ง2บทเดียวมรรคอุจากนั้นได้องค์ธรรมส่วนที่เป็นผิดๆในส่วนอื่นหยิบมาให้หมดเลยจิตต่างๆที่กำลังดับมีทั้งปฏิสนจุติการด้วยปวัตติการด้วยภาษาบาลีโดนเปลี่ยนละชื่อว่าสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนสังจิพังหรือสัพพังนะครับจากนั้นในส่วนขาเกิดที่มีจิตได้แก่จิตที่ไม่มีโลภะและจิตที่ไม่มีมรรคสมังคีมี2การเลยคือในปฏิสนธิการโลภะก็ไม่มีมรรคก็ไม่สมังคีกับตัวจิตที่ดึงเอาโลภะและมรรคสมังคีออกเมื่อพูดโดยรวมจึงชื่อว่าตะมะวิตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาจิตเหล่านั้นกำลังเกิดชื่อว่าอุปาทะจึงชื่อว่าตะมะวิอุหยิบเอาตะมะวิอุมาแสดงจากนั้นไปดูในส่วนที่ไม่มีจิตเครื่องหมายผิดเหมือนกันคนหนึ่งชื่อว่านิโรธสมาบัติอีกคนหนึ่งชื่อว่าอสัญญาสัตตานังเราก็วางองค์ธรรม2บทนี้แหละไว้ในตำแหน่ง3 2บทแล้วก็โยงสภาวะไปในตำแหน่ง4 2บทโครงสร้างยมกเราก็เสร็จเรียบร้อยสะอาดสะอ้านด้วยในส่วนของตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตอบโนแน่นอนเพราะมีองค์ธรรมบทเดียว2บทไม่มีในฝ่ายอนุโลมตอบโนในฝ่ายปัจจนิกเป็นปุเรปัญหามี2อย่างนะครับแต่ในฝ่ายปัจจนิกของเราตรงนี้เป็นปริปุณณปัญหานะครับเวลาเรามาว่าในบาลีตะอุบอกแล้วว่าถ้าเป็นวิพังคบาลีที่ปรากฏอยู่ในสัจจยมกะระบุลงไปว่าจิตนั้นคือตัณหาระบุลงไปว่าเป็นมรรคเป็นผลไม่ต้องใส่คำว่าปวัตเตเลยนะครับใช้เข้าไปตรงๆเลยจึงชื่อว่าตะอุภาษาบาลีคือตัณหายะอุปาทคเนแต่บทที่1บทที่2ไม่ต้องหาบาลีเพราะวิสัชนาเขาตอบโนหยิบแค่องค์ธรรมมาใช้องค์ธรรมของเราจึงได้แก่หยิบมาหมดปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโลตุบโลภะมูละจิตตุบาทเห็นตุบก็หมายถึงเจตสิกครบนะครับโลภะมูละจิตตุบาทจากนั้นในส่วนที่2ตำแหน่ง2ก็ตอบโนเหมือนกันแต่เป็นมรรคจิตไม่ต้องใส่อุปวัตเตภาษาบาลีก็คือมรรคสะอุปาทคเนองค์ธรรมก็ได้มรรคจิต4คนจึงได้เป็นมรรคบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อม
ด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิต4เจตสิก36หมดแล้วองค์ธรรมมีเท่านี้เององค์ธรรมต่อไปคือสังจิพังสังจิพังเอาบุคคลมาหมดเลยกำลังเกิดกำลังตายมรรคจิตตัณหามีไม่มีเอาหมดนะครับดังนั้นจิตเหล่านี้จึงได้องค์ธรรมที่เป็นปุถุชน4อริยะบุคคล8ห้ามใส่คำว่าที่เป็นไปในประวัติการไม่ได้เพราะมี2การมีจุติการด้วยแล้วก็มีประวัติการด้วยมีพังคขณะของปฏิสนธิจิตด้วยเราจึงใส่ลงไปเลยคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตเห็นไหมครับไม่ใส่คำว่าปะวะเตเพราะหยิบมาทั้งสองการจากนั้นได้องค์ธรรมต่อไปตัณหาวิปยุตตามัคควิปยุตตาหรือมัคควิปยุตตาตัณหาวิปยุตตาเอามัคคบุคคลออกไป4คนเหลือผลบุคคล4ปุถุชน4อีกเหมือนกันนะครับมีจิตต่างๆที่เกิดได้ดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ถ้าเป็นบุตรแรกจะใช้คำว่าตะมะวิบท2ใช้คำว่ามะตะวิองค์ธรรมเท่ากันเลยบุคคลได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งตัณหาวิปยุตตามัคคะวิปยุตตาหรือมัคคะวิปยุตตาตัณหาวิปยุตตาจิต77เจตสิก49มาจากไหนมาจากจิต89ลบด้วยโลภะ8ลบด้วยมัคคจิต4ตรงนี้มีโลติกะ3เป็นพิเศษเจตสิก52จึงลดออกเนี่ยเป็นชุดองค์ธรรมที่มาพูดถึงตัณหาวิปยุตตามัคควิปยุตตาจากนั้นในส่วนนิโรธะได้2คนอนาคามิผลบุคคล1อรหัตตผลบุคคล1ในขณะที่เข้านิโรธะสมาบัติอยู่แล้วก็ได้อสัญญาสัตตะบุคคล1คนคือสุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิองค์ธรรมมีเท่านี้นะครับพอได้องค์ธรรมแล้วส่วนที่ว่าจะต้องมาว่าเป็นพระบาลีพระบาลีที่ว่าเวลาเราถามคือสมุมักขาเกิดเราจะถามว่าอนุโลมปุจฉายัสสะสมุทยะสัจจังอุปัชชติตัสสะมัคคะสัจจังอุปัชชติติสมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมัคคะสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโลภะมูลละจิตตุบาองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีเป็นโมฆะปัญหาปฏิเสธาวิสัชนาจากนั้นในปฏิโลมปุจฉาเราจะถามว่ายัสสะวาปนะมัคคะสัจจังอุปัชชติตัสสะ
สมุทยสัจจังอุปปัชชติติหรือว่ามรรคสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่มรรคบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิต4เจตสิก36องค์ธรรมของสังสยบทไม่มีเป็นโมฆะปัญหาปฏิเสธวิสัชนาในส่วนปัจจนิกในอนุโลมปุจฉาถามเป็นนุบละเราจะถามว่ายัสสะสมุทยสัจจังนุปปัชชติตัสสะมรรคสัจจังนุปปัชชติติสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนามรรคสัจอุปปาทัคคเนเตสังสมุทยสัจจังนุปปัชชติโนจะเตสังมรรคสัจจังนุปปัชชติสัพเพสังจิตตัสสะพังคัคคเนตรงนี้แปลว่าเตไม่ได้แก้นะครับตัณหาวิปปยุตตะมรรควิปปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทัคคเนนิโรธะสมาปันนานังอสัญญะสัตตานังเตสังสมุทยสัจจันจะนุปปัชชติมรรคสัจจันจะนุปปัชชติแปลในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็ดีในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นก็ดีสัพเพสังจิตตัสสะพังคัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคนเหล่านั้นกำลังเข้านิโรธะสมาบัติอยู่ก็ดีอสัญญะสัตตะบุคคลเหล่านั้นก็ดีอเตตัดทิ้งใช้ไม่ได้นะครับสัพเพสังจิตตัสสะพังคัคคเนในพังคัคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในอุปปาทขณะแห่งตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลเหล่านั้นกำลังเข้านิโรธะสมาบัติอยู่ก็ดีอสัญญะสัตตะบุคคลเหล่านั้นก็ดีสมุทยสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่
มัคคะบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมัคคจิต4เจตสิก36และปุถุชน4อริยบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตปุถุชน4ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งตัณหาวิปยุตตะมัคคะวิปยุตตจิต77เจตสิก49อนาคามิผลบุคคล1อรหัตตผลบุคคล1ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่สุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นตรงนี้ตัดปวัตเตที่นะครับพิมพ์เกินนะครับไม่มีปวัตเตจากนั้นในส่วนของปฏิโลมปุจฉาเราจะถามว่ายัสสวาปะนะมัคคะสัจจังนุปปัชชติตัสสะสมุทยะสัจจังนุปปัชชติติหรือว่าสมุทยะสัจจะขอท่านโทษมัคคะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาตะอุตันหายะอุปปาทคเนอันนี้เคยเรียนมาแล้วองค์ธรรมนี้ตันหายะอุปปาทคเนเตสังมัคคะสัจจังนุปปัชชติโนจะเตสังสมุทยะสัจจังนุปปัชชติสัพเพสังจิตตัสสะพังคัพคเนตัดปวัตเตทิ้งมัคคะวิปปยุตตะตัณหาวิปปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทคเนเปลี่ยนมัคขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ถามระหว่างมัคกับสมุทยะจึงได้เป็นมัคคะวิปปยุตตะตัณหาวิปปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทคเนนิโรธะสมาปันนานังอสัญญะสัตตานังเตสังมัคคะสัจจันจะนุปปัชชติสมุทยะสัจจันจะนุปปัชชติในอุปปาทคณะแห่งตัณหาตอนที่เราเรียนในส่วนของสมุกทุกสมุกเขาใช้คำว่าของแต่พอมาเป็นบทนี้ของหายไปแล้วเห็นไหมครับมันไม่นิ่งนะครับใส่ของไม่ใส่ของไม่ใช่เรื่องผิดนะครับใส่ได้นะครับเวลาตรวจไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับในอุปปาทคณะแห่งตัณหาบุคคลเหล่านั้นมัคคะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็ดีในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็ดีในอุปปาทคณะแห่งมัคคะวิปปยุตตะตัณหาวิปปยุตตะจิต
ของบุคคลเหล่านั้นก็ดีในอุปปาทขณะแห่งมรรควิปยุตตะตัณหาวิปยุตตะจิตของบุคคลเหล่านั้นก็ดีใส่ของด้วยนะครับบุคคลเหล่านั้นกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดีบุคคลเหล่านั้นกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็ดีอสัญญสัตตะบุคคลเหล่านั้นก็ดีมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งตันแห่งโลภะมูลจิตตุบาทและปุถุชน4อริยะบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตปุถุชน4ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรควิปยุตตะตัณหาวิปยุตตะจิต77เจตสิก49อนาคามิผลบุคคล1อรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับตัดปวัตเตทิ้งนะครับปวัตเตผิดนะครับไม่ถูกต้องตัดทิ้งองค์ธรรมเป็นแบบนี้พอเรามาสรุปในส่วนของทุสมุมาอุปาทะเราจะได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาดังนี้อันแรกเราได้ตาอุได้ตาอุมาหนึ่งบทจากนั้นได้มะอุมาหนึ่งบทแล้วก็ได้สัพพังหรือสังจิพังมาหนึ่งบทได้ตะมะวิอุมาหนึ่งบทมะตะวิอุมาหนึ่งบทสองบทนี้องค์ธรรมเดียวกันว่าโดยความเป็นที่แตกต่างกันโดยมูละมูลีได้นิมาหนึ่งบทได้ยะมาหนึ่งบทนี้เป็นส่วนของอุปาทะองค์ธรรมง่ายด้วยนะครับองค์ธรรมง่ายด้วยมีสิทธิ์ออกสอบได้ด้วยนะครับเขาอาจจะไปสอบออกโนก็ได้ออกสอบตรงไหนก็ได้นะครับแต่วิธีการเรียกวิธีการเรียกองค์ธรรมง่ายนะครับไม่ยากสั้นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนอุปาทะถ้าเป็นนิโรธะก็เอาส่วนอุเป็นพังเอาพังเป็นอุเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดาได้เลยถ้าเป็นในส่วนของนิโรธะจากตะอุจะเปลี่ยนทันทีเป็นตะพังจากมะอุก็จะเปลี่ยนเป็นทันทีเป็นมะพังสังจิพังก็เปลี่ยนทันทีเป็นสังจิอุตะมะวิอุมะตะวิอุก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็นตะมะวิพังมะตะวิพังส่วนนิยะคงเดิมไม่แตกต่างนะครับเวลาเราว่าบาลีก็ว่าแบบนี้แหละครับองค์ธรรมก็เปลี่ยนจากเกิดเป็นดับองค์ธรรมเท่ากันหมดทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นสมุมักจะง่ายนะครับในการหลังๆก็ง่ายไม่ยากนะครับเราลองมาทำดูนิดนึงนะครับในส่วนของนิโรธวาระดูว่ามันจะออกมาในบาลีสีฟ้าหรือเปล่านะครับเวลาเราตั้งก็ใช้โครงสร้างนี้แหละครับในการตั้ง
ถ้าเราจะมาดูในส่วนสมุมะเป็นนิโรธาการหนึ่งสมุมะตั้งองค์ธรรมก็ตั้งองค์ธรรม6แถวเหมือนเดิมคือมีสังส่วนหนึ่งมีตะมะวิส่วนหนึ่งยกเอาตะออกส่วนหนึ่งปิดไมค์ด้วยครับมีท่านใดเปิดไมค์อยู่ปิดด้วยเนาะตะมะวิอุส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นมะส่วนหนึ่งตะส่วนหนึ่งมะส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่มีจิตทั้งสามการคือในปฏิสนธิการก็มีจุติการก็มีปวัตติการแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นตะมะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่ไม่มีตะมะส่วนหนึ่งชื่อตะมะวิปนะครับจากนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นไม่มีจิตคืนนี้โรธากับยะโครงสร้างในการตั้งยมกเราจึงมีเท่านี้จากนั้นเรามาหาดูว่าสมุทัยสัจจะกำลังดับแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะกำลังดับก็ดูส่วนดับนั่นแหละครับสมุทัยสัจจะกำลังดับดับตรงนี้ถามว่ามรรคสัจจะกำลังดับไหมในโลภะมรรคไม่สมังคีอยู่แล้วมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังดับจากนั้นเราถามครั้งที่สองถามว่าสมุทัยสัจจะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคือทุกตำแหน่งที่เหลือนี่นะครับสมุทัยสัจจะไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปแล้วมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะกำลังดับหนึ่งที่ตรงมรรคจิตกำลังดับมรรคสัจจะกำลังดับแต่ในส่วนต่างๆไม่มีองค์มรรคเข้าไปในสมังคีหรือเป็นจิตขาเกิดหรือไม่มีจิตหมดเลยเวลาเราเรียกองค์ธรรมเราก็แบ่งสองส่วนส่วนที่มีจิตกับส่วนไม่มีจิตดูหยิบองค์ธรรมในส่วนของมีจิตมาใช้ก่อนส่วนแรกเลยคือจิตต่างๆทั้งหมดกำลังเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิการจนถึงปวัตติการมาหมดอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นตะมะวิกำลังดับตะมะวิพังเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีออกมา4ชื่อละชื่อที่1คือเครื่องหมายถูกผิดชื่อว่าตะพังเราก็โยงตะพังไปตำแหน่ง4เป็นตะพังเครื่องหมายที่2คือผิดถูกชื่อว่ามะพังแล้วก็โยงมาตำแหน่งที่2มะพังชื่อต่างๆเป็นเครื่องหมายผิดหมดเลยเอาคนนี้มาใช้ก่อนชื่อว่าสังจีอูจิตที่ไม่มีตัณหาจิตที่ไม่มีองค์มรรค8ชื่อว่าตะมะวิกำลังดับตะมะวิพังจากนั้นก็หยิบเอาองค์ธรรมที่ไม่มีจิตมาใช้ขึ้นนี้ระยะสภาวะของตำแหน่ง2บทในตำแหน่ง3เป็นอย่างไรก็โยงไปตำแหน่ง4สังจิปุพอไปตำแหน่ง4เราต้องเปลี่ยนมูละมูลีระหว่างตะกับมะแล้วก็สลับไปเป็นมะตะวิพังแล้วนิยะก็คงเดิมถูกไม่มีองค์ธรรมก็ขีดทิ้งถูกไม่มีองค์ธรรมจากนั้นให้มาเช็คว่าใช่ไหมตรงกันข้ามกันองค์ธรรมแรกชื่อตะพังเนี่ยองค์ธรรมตะพังองค์ธรรมที่สองชื่อมะพังองค์ธรรมที่สองชื่อมะพังองค์ธรรมที่สามชื่อสังจีอุองค์ธรรมที่สามชื่อสังจีอุ
องค์ธรรมที่4ชื่อตะมะวิพังหรือมะตะวิพังตะมะวิพังมะตะวิพังนิยะคงเดิมวิพังเข้าบาลีของเขาจะดูยากนะครับแต่จริงๆไม่ยากง่ายกว่าทุกสมุและทุกมรรคด้วยนะครับตรงไปตรงมาที่สุดเป็นแบบนี้คราวนี้เราลองอันนี้ยังไม่ว่าบาลีไม่ว่าองค์ธรรมไปทั้งสิ้นนะครับว่าแค่ชุดเดียวไปก่อนแล้วที่หน้าเข้าไปว่านิโรธกับอุปาทานิโรธแต่จะตั้งให้ดูเฉยๆไปหาอุนี้ก็ได้ก็ใช้องค์ธรรมแบบนี้แหละครับเรามาหาอุนี้ของสมุทยสัจจะกับมรรคสัจจะอุนิการหนึ่งวิธีการตั้งก็เหมือนเดิมตั้งเอาตัวมูลมูลีขึ้นตั้งก่อนตามะแล้วก็แบ่งองค์ธรรมในประวัติการที่มีจิตเหล่านั้นแบ่งออกเป็น3การคือปฏิสนธิการจุติการและจิตที่ไม่มีตาจิตที่ไม่มีมะชื่อตามะวิแล้วก็แบ่งองค์ธรรมอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่มีจิตคือนิโรธระยะเมื่อได้ดังนี้แล้วเราก็มาถามว่าในสมุทยสัจจะต้องถามเป็นขาเกิดมรรคต้องขาเป็นขาดับถามว่าสมุทยสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดิมเลยสมุทยสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งเป็นตัณหากำลังเกิดถามว่ามรรคสัจจะกำลังดับไหมไม่เกี่ยวเลยจิตกำลังดับไม่ต้องพูดเลยนะครับไม่ใช่มรรคไม่ใช่กำลังดับแน่นอนถามต่อไปสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดบุคคลที่เหลือเลยครับสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดถามว่ามรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะกำลังดับที่หนึ่งมรรคจิตกำลังดับนั่นแหละมรรคสัจจะกำลังดับแต่ในส่วนอื่นๆมรรคสัจจะไม่ใช่กำลังดับเวลาเราว่าบาลีเราก็ตัดบทอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าบาลีเปลี่ยนแล้วนะครับบาลีเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเรามาว่าบาลีโดยความสำเร็จรูปอีกทีนึงนะครับมันจะมีตะมะวิตะพังตะมะวิพังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราไปว่ากันอาทิตย์หน้านะครับคิดแบบนี้คิดให้ดูก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเรียนมาถึงวันนี้อุปาทะวิพังคบาลีที่เราเรียนมาตั้งแต่ทุกสมุเราเรียนวิพังคบาลีดังนี้คือ1เปลี่ยนหน้าดีกว่านะครับมาใช้หน้านี้ขอสรุปไว้หน่อยนึงหยุดไป3วันไปเจอกันอีกทีวันจันทร์จะได้มาดูนะครับองค์ธรรมว่ามันมีอะไรบ้างเวลาที่ไม่ดูองค์ธรรมในสัจจยมกบ่อยๆนะครับไม่ได้เข้าไปขีดเขียนๆหรือไม่เข้าไปฝึกบ่อยๆว่าไปไม่เป็นนะครับเพราะว่าสัจจยมกหรือยมกทั้งหมดเป็นวิชาสวดมนต์นะครับจำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนตอนอัญญมัญญมูลอ่ะภาษาบาลียาวกว่านี้อีกเรายังท่องได้เลยมูลานิยานิเอกะโตอุปัชฌันติกุศลมูลเลนะเอกะมูลเนี่ยเรายังท่องได้เลยอวะเสสากุศลมูลสหชาตาธรรมาอะไรที่เราท่องนะครับเรายังท่องได้เลยยาวๆยากๆโครงสร้างบาลีก็ประโยคก็ยากๆนะครับเพราะฉะนั้นวิพังคบาลีที่เราเรียนผ่านไปแล้วมีสังอุมีสังจะมีตะอุตะพังตะวิอุตะวิพังจิอุจิพังอะมะผะอุอะมะผะพังเนี่ย10บทที่เราเจอพอเราไปเจอในทุกมรรคเพิ่มเข้ามาละเป็นมะวิอุ
มะวิพังปะมะอุปะมะพังแล้วเราก็เจออะผะอุอะผะพังเป็นวิพังคบังบาลีที่มันเพิ่มขึ้นมาจากนั้นพอเรามาเรียนต่อไปเราจะได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีอีกตัวหนึ่งคือมะอุมะพังเจอวันนี้แหละนะครับมะอุมะพังเจอสังจิอุสังจิพังตะมะวิอุตะมะวิพังเจอนิเจอยะนี่เราเจอไปแล้วเท่านี้เพราะฉะนั้นในวันที่เราหยุด3วันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องทำคือเห็นสังอุต้องว่าบาลีและคำแปลให้ได้สัพเพสังอุปปัชชันตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังเกิดไม่ยากทุกคนทำได้สังจะสัพเพสังจวันตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายไม่ยากทุกคนทำได้คราวนี้เริ่มยากละตัณหายะอุปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งตัณหาของบุคคลเหล่านั้นตะพังเริ่มยากละตัณหายะพังคคเนในพังคขณะแห่งตัณหาของบุคคลเหล่านั้นคนนี้เจอตาวิอุตาวิพังต้องกำหนดเลยว่าไม่ได้กำหนดจิตใส่คำว่าปะวะเตไม่ได้กำหนดจิตใส่คำว่าปะวะเตไม่กำหนดชื่อจิตใส่คำว่าปะวะเตไม่กำหนดชื่อจิตใส่คำว่าปะวะเตเราจึงได้ปะวะเตตัณหาวิปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทัคคเนเริ่มยากมากเลยในอุปปาทัคคณะแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาในปะวัตติการของบุคคลเหล่านั้นหรือจะแปลว่าในอุปปาทัคคณะแห่งตัณหาวิปยุตตจิตในปะวัตติการของบุคคลเหล่านั้นจากนั้นไปเจอตะวิพังต้องใส่คำว่าปะวะเตก็ขีดไว้เลยปะวะเตปะวะเตตัณหาวิปยุตตะจิตตัสสะพังคคเนเริ่มยากละในพังคัคขณะแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาในปะวัตติการของบุคคลเหล่านั้นหรือในพังคัคขณะแห่งตัณหาวิปยุตตจิตในปะวัตติการของบุคคลเหล่านั้นเจอจิโอขึ้นปะวัตเตจิตตัสสะอุปปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นเจอจิพังต้องขีดไว้ว่าเป็นปวัตเตปวัตเตจิตตัสสะพังคัคคเนในพังคัคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นเจออะมะผะอุยากมากๆอะรูเปมัคคัสสะจะผะรัสสะจะอุปปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งมรรคจิตผลละจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นเจออะมะผะพังอรูเปมรรคัสสะจะผะรัสสะจะพังคัคคเนในพังคัคขณะแห่งมรรคจิตผลละจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นในแถวที่2เจอมะวิอุต้องบอกเลยว่าไม่ได้พูดถึงจิตดวงใดดวงหนึ่งจึงขีดไว้เลยเป็นปะวะเตปะวะเตปะวะเตมัคคะวิปยุตตะจิตตัสสะอุปปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งจิตที่ปราศจากองค์มรรคในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นหรือจะแปลว่าในอุป
ปาทัคณะแห่งมรรควิปยุตจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นเจอมะวิพังขีดไว้เลยต้องปวัตเตปวัตเตมรรควิปยุตตาจิตตัสสะพังคะคเนในพังคะขณะแห่งจิตที่ปราศจากองค์มรรคในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นหรือจะแปลว่าในพังคะขณะแห่งมรรควิปยุตจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นเวลาเขาเรียกชื่อจิตเต็มๆตามภาษาบาลีตัณหาวิปมรรควิปปรากฏอยู่ในอุนี้นะครับส่วนอุปาทานิโรธาจะแปลว่าจิตที่ปราศจากนะครับเจอปะมะอุปะมะพังได้แก่ปัญจโวการเรมัคคัสสะอุปาทคเนปัญจโวการเรมัคคัสสะพังคคเนในอุปาทคณะแห่งมัคคจิตในปัญจโวการภูมิในพังคขณะแห่งมรรคจิตในปัญจโวการภูมิอภอุอภพังอรูเปภลัสสะอุปปาทคเนอรูเปภลัสสะพังคคเนในอุปปาทคณะแห่งผลจิตในอรูปภูมิในพังคขณะแห่งผลจิตในอรูปภูมิมัคคัสสะอุปปาทคเนมัคคัสสะพังคคเนในอุปปาทคณะแห่งมัคคจิตของบุคคลเหล่านั้นในพังคขณะแห่งมัคคจิตของบุคคลเหล่านั้นสังจิอุสังจิพังสัพเพสังจิตตัสสะอุปปาทคเนสัพเพสังจิตตัสสะพังคคเนต้องกำหนดเลยว่าจิตหลายดวงเหมือนกันแต่ห้ามใส่ปวัตเตเพราะเขามีสองการนะครับมีจุติการกับปฏิสนธิการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเวลาเราแปลเราก็บอกว่าในอุปปาทคณะแห่งจิตทั้งหมดของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดตะมะวิอุตะมะวิพังก็ห้ามใส่ปะวัตเตใส่ไม่ได้เพราะมีทั้งในส่วนของปฏิสนธิการและจุติการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ต้องขีดสีฟ้าไว้ไม่ต้องขีดฐานหน้าไว้นะครับตัณหาวิปยุตตาจิตตัสสะประทานโทษตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาอุปปาทคเนตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาพังคคเนมันจะตรงกันข้ามกับตะมะวิพังประทานโทษมะตะมะตะวิอุมะตะวิพังในอุปาทขณะแห่งตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาหรือในอุปาทขณะแห่งมรรควิปยุตตาตัณหาวิปยุตตาจิตของบุคคลเหล่านั้นหรือในพังคขณะแห่งตัณหาวิปยุตตามรรควิปยุตตาในนิโรธสมาบัติและอาสัญญาสัตตาองค์ธรรมค่อนข้างนิ่งเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่กับบุคคลที่อยู่ในอาสัญญาสัตตภูมิองค์ธรรมตรงนี้คำแปลไม่นิ่งนะครับการ1การ2การ3การ4การพูดไม่เหมือนกันสักอันนะครับก็เดี๋ยวไปหาจุดที่เขาจุดร่วมได้นะครับว่าจะเรียกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทีหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่หยุดไปนะครับองค์ธรรมยังไม่ว่าก็ได้แต่ถ้าจะว่าก็ดีแต่ส่วนที่จะต้องว่าให้ได้เลยคือองค์ธรรมเหล่านี้นะครับหยิบตัวตั้งขึ้นมากลับไปคิดก่อนเลยเราเรียนแล้วทุกสมุเรียนหมดแล้วอุปปาทะนิโรธะอุปปาทะและนิโรธะเรียนหมดแล้วทำบ่อยๆทุกมรรคเรียนหมดแล้ว
อุปาทะนิโรธะอุปาทะนิโรธะเรียนหมดแล้วมาถึงสมุมรรคเรียนอุปาทะไปแล้วนิโรธะกับอุปาทะนิโรธะยังไม่เรียนส่วนที่เรียนไปแล้วนี่แหละครับไปคลุกคลีกับเขาบ่อยๆจะเจอองค์ธรรมเหล่านี้หลุดออกมาหมดเลยนะครับพอได้องค์ธรรมเหล่านี้วิพังคบาลีเหล่านี้ก็หัดขยายตัวย่อเหล่านี้ให้เป็นภาษาบาลีได้ตัวย่อเหล่านี้เป็นภาษาบาลีแล้วหัดเขียนบ่อยๆเขียนแล้วก็มาเขียนคำแปลด้วยนะครับเขียนแล้วก็เขียนคำแปลถ้าไม่อยากเขียนก็เขียนตัวย่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ว่าบ่อยๆนะครับว่าบ่อยๆเพราะว่ายมกไม่อยู่กับเขา2วันก็ลืมแล้วครับมันจะหลุดนะครับเวลาเรียกองค์ธรรมจะเรียกไม่ขึ้นนะครับเวลาจะเรียกภาษาบาลีก็จะเรียกไม่ขึ้นอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เรียนบาลีมานะครับอย่างท่านใดที่เรียนบาลีเราก็สบายนะครับเห็นตัวบาลีเห็นอัดเขาได้นะครับแต่ถ้าไม่เรียนบาลีเราต้องใช้วิธีนี้นะครับต้องเสพบ่อยๆนะครับต้องไปเสวยอารมณ์แห่งวิพังคบาลีในสัจจยมกบ่อยๆไม่งั้นลืมนะครับวันนี้2ชั่วโมงแล้วครับก็ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็มาต่อสมุมรรคแล้วครับสมุมรรคจบก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะอยู่ในการหนึ่งเนี้ยต่อไปก่อนนะครับอยู่ขอทวนให้เสร็จเรียบร้อยทวนครั้งที่2เลยแหละทวนตั้งแต่ต้นเลยนะครับทวนจนเข้าใจหมดก่อนพอทวนเข้าใจอีกรอบหนึ่งค่อยไปการสอนนะครับอาจจะใช้เวลาอีก2วันนะครับเพราะจริงๆอ่ะอีก15นาทีก็จบแล้วในส่วนของสมุมรรคนิโรธาและอุนินะครับแต่ขอใช้เวลาอีก1วันนะครับในการทบทวนก่อนแล้วค่อยไปการอื่นๆนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปีที่แล้วนะครับเรียนขันธยมกะองค์ธรรมรวมหมดเลยมี38ตัวเท่านั้นเองนะครับองค์ธรรมในวิพังคบาลี38ตัวยกปริญญาวาระมาด้วยยกโอกาสะมาด้วยแล้วก็ยกปันติวาระประธานโทษปวัตติวาระมาด้วยมีองค์ธรรมในวิพังคบาลีหมดเลยแค่38ตัวปีนี้เฉพาะการหนึ่งอย่างเดียวเจอไป30แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเจอไป10กว่าในการ2การ3การ4การ5อีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมรวม75ตัวนะครับปีนี้แล้วแต่ละอันก็ยากด้วยนะครับค่อนข้างยาวไปการ3การ4นะการ5เนี่ยองค์ธรรมเริ่มยาวมากๆนะครับก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็กลับไปรบกวนนะครับให้ฝึกในวิพังคบาลีก่อนองค์ธรรมจำไม่ได้เป็นของปกตินะครับไม่ต้องหนักใจนะครับเรามีเวลาเรียนกันก่อนนะครับก็2เดือนนี้เอาให้เต็มที่เลยนะครับเรียนกันทางซูมนี่แหละครับแล้ววันนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับว่าคิดว่าล็อกดาวน์นะครับเมื่อกี้ข่าวเพิ่งออกมาเห็นเขาบอกว่าชุดเล็กของสบคเนี่ยครับประกาศออกมาว่าอยากจะให้ทุกคนอยู่บ้านเปิดตลาดเพื่อให้ขายของอย่างเดียวแล้วก็ให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปศิริราชนะครับไปทำกิจพิเศษอย่างนึงนะครับทำเสร็จแล้วค่อยมาบอกแล้วกันนะครับเขาบอกว่าปีเดือนหน้าอาทิตย์หน้านะครับหมอบอกมาแล้วว่าจริงๆอ่ะยอดมันน่าจะเกินหมื่นนะครับเพียงแต่ว่าที่ยอดที่เก็บได้ไม่ถึงหมื่นนะครับก็ที่ผมเป็นห่วงมากๆครับคือห่วงนักศึกษาทุกท่านนะครับเพราะเราอายุเยอะแล้วนะครับสุขภาพเราสู้คนอื่นไม่ได้นะครับล่าสุดนี้มีคนที่ผมรู้จักนะครับเป็นอาจารย์สอนที่มจร.เหมือนกันเป็นด็อกเตอร์นะครับท่านก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งจริงๆพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันแรกที่ผมไปสอนปริญญาโทนะครับแต่ตอนนี้มจร.พุทธโคตรมีคนติดโควิดนะครับเจ้าหน้าที่30ท่านนะครับอยู่ในวิทยาเขตพุทธโคตรโดนล็อกหมดเลยอาจารย์อนัชชัยกำลังจะเข้าไปสอนวันนี้ปรากฏว่าเมื่อกี้ท่านเพิ่งโทรมาก่อนเข้ามาเนี่ยครับบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับมีนิสิตเข้าไปปิดสารนิพนธ์แล้วก็ไปให้กรรมการตรวจดีที่ผมไม่เข้าไปนะครับขณะที่เขานั่งตรวจอยู่เขาเกิดขั้นเนื้อขั้นตัวครับเป็นพระคุณเจ้านะครับเกิดขั้นเนื้อขั้นตัวก็เลยไปหาคุณหมอหลังจากที่ให้ไปลงนามครับอยู่เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ที่พุทธโคตรประมาณ40นาทีให้ไปลงนามนะครับให้ไปให้กรรมการนะตรวจเล่มนะครับพอตรวจเสร็จทุกคนก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ออกไปทานข้าวกันนะครับเพราะนครปฐมเขาไม่เป็นสีแดงนะครับออกไปทานข้าวได้ขายของได้พอเขากลับมาตอนเย็นเขาก็โทรกลับมาว่าผลออกมาว่าเขาติดโควิดนะครับพุทธเขตวิทยาเขตพุทธโคตรจึงต้องโดนปิดไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีการสอนนะครับอย่างขั้นต่ำก็ปิดไปประมาณ1อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ผมก็ยังไม่เข้าไปสอนนะครับก็ยังไม่ต้องเข้าไปสอนที่พุทธโคตรพรุ่งนี้ก็เลยไปทำธุระนะครับใช้เวลาวันศุกร์ในวันพระเนี่ยครับไปทำธุระพิเศษอย่างหนึ่งก็เลยอยากจะแสดงความห่วงใยนะครับแสดงความห่วงใยทุกท่านนะครับออกไปข้างนอกนะครับก็ระวังตัวให้ดีๆนะครับอย่า
พยายามถ้ามีรถส่วนตัวขับรถส่วนตัวไปนะครับพยายามอย่าใช้การโดยสารสาธารณะตอนนี้อันตรายมากนะครับแล้วยิ่งมีคนใกล้ตัวเนี้ยที่ผมเห็น2คนแล้วนะครับคืออันนี้ใกล้มากๆแล้วนะครับคือถ้าวันนี้ผมไปสอนที่พุทธโคตรผมคงติดโควิดกลับมาด้วยนะครับแต่บังเอิญเขามีเบรกว่าห้ามเข้าเพราะโดนปิดไปแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ไปโดนแยงจมูกหมดดีที่อาจารย์ณัชชัยยังไปไม่ถึงนะครับถ้าไปถึงก็คงโดนแยงจมูกแล้วกักตัว14วันเหมือนกันนะผมก็เหมือนกันดีที่เหมือนกับมีบุญรักษาไว้นะได้มาสอนสัจจยมกะก่อนที่เขาจะไปสอนปริญญาโทนะครับไม่งั้นก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอแสดงความห่วงใยนะครับว่าทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับไม่จําเป็นอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขที่มันเยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับธรรมะนี่แหละครับเวลาอยู่กับธรรมะก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับก็จะได้มีความปลอดภัยนะครับก็ขอฝากไว้นะครับมีเวลาก็ฝึกในยมกบ้างถ้าปวดหัวยังไม่ต้องฝึกก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ปวดหัวขอเวลาเจียดสัก15นาที20นาทีต่อวันนะครับมาฝึกในยมกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อความนี้จบลงในการ1จะพยายามไปการ2อย่างช้าๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะเวลาเริ่มเยอะจะจับองค์ธรรมไม่ติดเรียนข้างหน้าข้างหลังก็ลืมเรียนสัจจะก็ลืมอายตนะพอลืมไปเรียนอายตนะอีกทีก็มาลืมสัจจะอีกทีนะครับก็สลับไปสลับมาแต่มันเป็นปกติของธรรมแล้วครับไม่ลืมก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับมันต้องลืมนะครับมันต้องลืมเป็นปกติสัญญาไม่เที่ยงนะครับเอาละครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคราวหน้าสมุฏมรรคนิโรธาและอุปาทานิโรธานะครับกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โอภะคะวาตาธัมมโมธัมมังสังฆาโสปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังมะคะมิสัพเพสัทธาสัพพะเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไม่เวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขได้ไม่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 ได้สุขีอัตตานาปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาให้พ้นจากทุกข์ไปสิ้นเถิดพระเจ้าข้าพเจ้าสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้ววันใดมาเป็นพิสัยเป็นภารวาปัจจัยกายานิสังขารสุขชาติเกิดมาทางทางชาติที่แน่ตลอดชาติยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญทั้งโลกาจารย์จาริยาผู้นำมาแห่งวันธรรมีข้าพเจ้ากราบพระเจ้ากราบพระชาผู้มีพระอาจารย์ฝากเคารพพระคุณโดยความเคารพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ